ก็สวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกท่านนะครับผมมิวสุภสิทธิ์ครับวันนี้มิวจะมาแถลงทุกเรื่องที่พี่ๆอยากรู้ครับเชิญพี่เสื้อขาวครับหลังตื่นนอนมิวทำอะไรเป็นอย่างแรกคะหลังตื่นนอนผมจะลืมตาครับผมสกินแคร์ที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะสกินแคร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับตอนเช้าเนี่ยจะเป็นครีมกันแดดครับผมถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะเป็นเซรั่มแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ครับเรื่องแฟชั่นมีใครเป็นไอคอนคะเรื่องแฟชั่นเหรอครับมีเอเบลครับผม The Weeknd ครับเป็นไอคอนในวันที่นึกอะไรไม่ออกจะหยิบอะไรมาใส่คะในวันที่นึกไม่ออกเนี่ยผมจะชอบหยิบพวกเสื้อยืดกางเกงยีนส์ครับหรือว่าถ้าซักผ้าแล้วตัวไหนอยู่บนก็พยายามจะหยิบตัวนั้นครับผมระหว่างสูทกับสเวตเตอร์ชอบอะไรมากกว่ากันครับสูทกับสเวตเตอร์เหรอครับก็ชอบสเวตเตอร์ครับผมเพราะว่าใส่ไปเขาเรียกว่าหลายสถานที่ได้มากกว่าครับ